สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กสิพามารู้จักผลไม้ป่าครับเป็นยาอยู่ในตำรับเป็นต้นไม้อยู่ในตำรับยาครับพี่น้องครับในตำรับยาสมุนไพรด้วยพี่น้องครับผมต้นคอแลนหรือว่าต้นนั้นกล้วยป่าจ้ะต้นกล้วยป่าครับภาษากลางครับภาษากลางกล้วยป่าคอแลนโคราชครับพี่น้องต้นพาสามสกลนครครับพี่น้องครับมักพาสามครับมักพาสามคือมันมีสามแสกครับพี่น้องสามแสกครับเวลาพากับพาสามแสกมันจะออกมาได้เดี๋ยวเข้าไปเบื้องต้นมาเลยพี่น้องครับผมเบื้องต้นมาทางในก่อนปะต้นยังไงพี่น้องมันมีอันนี้ต้นเก่าแก่เลยเด้อนี่มันออกแพรเป็นลายต้นแล้วพี่น้องครับผมแล้วเบื้องมากถูกมันครับพี่น้องครับผลถูกครับต้นกล้วยป่าครับพี่น้องครับอยู่ในตำรับยาด้วยพี่น้องนะครับเด้อสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรของกล้วยป่าครับพี่น้องครับเปลือกมีรสเมาคืนครับพี่น้องครับเปลือกมันครับใส่เป็นยาบำรุงธาตุบำรุงกำลังเป็นยาคุ้มธาตุครับพี่น้องครับกล้วยป่าหรือว่าคอแลนครับพี่น้องครับต้นกล้วยป่าหรือหมากคอแลนหรือหมากพาสามสกลนครครับพี่น้องส่วนสรรพคุณเปลือกครับมีรสมึนรสเมาคืนครับใส่เป็นยาบำรุงธาตุบำรุงกำลังเป็นยาคุ้มธาตุครับพี่น้องครับผลเป็นยาฟอกโลหิตครับพี่น้องครับดอกเป็นยาแก้ไขพี่น้องตอนนี้มันมีดอกเนาะได้เบอร์เห็นดอกมันครับพี่น้องเลยดอกตรวจครับดอกรากใบเป็นยาแก้ไขพิษครับแก้ไขกาดพี่น้องครับใบใส่ผสมกับใบยาสูบครับพี่น้องม้วนสูบเป็นยาแก้ริดสะดวกจมูกครับพี่น้องครับผลนี่เป็นยาแก้น้ำลายเหนียวพี่น้องน้ำลายเหนืดน้ำลายเหนียวครับแก้เป็นยาแก้ครับผลครับรากและเปลือกครับเป็นยาแก้ท้องร่วงท้องบีดเปลือกไส้เป็นยาครับผายลมครับเปลือกของต้นครับพี่น้องครับเพื่อให้ผายลมได้ดีครับพี่น้องครับใบเอามาหนึ่งให้มีน้ำมันเนาะให้ได้น้ำมันครับพี่น้องใส่ท่าแก้กากเกลื่อนพี่น้องครับและการรักษาโรคมะเร็งพร้อมครับพี่น้องครับสงสัยจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะใช่มะเร็งผิวหนังครับพี่น้องครับรักษาโรคมะเร็งผิวหนังครับพี่น้องครับน้ำมันจากใบมันน้ำมันจากใบครับพี่น้องต้องเอาเป็นหนึ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันจากเมล็ดครับพี่น้องแก้โรคผิวหนังใบและดอกเป็นยาพิษจากการติดเชื้อแก้เป็นยาแก้พิษจากการติดเชื้อครับพี่น้องครับสรรพคุณที่ดีแล้วพี่น้องมันเป็นตำรับอยู่ในตำรับยาเนาะพี่น้องเนาะบางตำรับก็ว่าเอาไปแก้โรคเบาหวานได้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาเปลือกมันไปเห็ดมีคนถามสื่อในอินเทอร์เน็ตหลายพี่น้องเปลือกต้นนี่ถือว่าต้นใหญ่ๆเลยนี่พี่น้องมาด่ามาขึ้นมาเบิ่งแล้วนะครับพี่น้องหมากสวยๆพี่น้องเลยหมากสวยลูกสวยเขาไปเบิ่งเปลือกต้นปะถ้าเขาไปเบิ่งเปลือกต้นดูต้นเก่าแก่เลยได้นี่พี่น้องหลายปีเลยได้นี่กล้วยป่าครับหรือว่าต้นสามแสกครับพี่น้องพาสามต้นพาสามสกลนครครับพี่น้องคอแลนนครราชสีมาครับพี่น้องครับลูกมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีหลีได้พี่น้องเด้เพราะลูกมีสามแสกข้างในมีสามแสกครับพี่น้องครับก็เอาเป็นว่าเนาะเมื่อนี่อีสานมาดามติ๊กก็ไม้ออมสินกับข้ามาเบิ่งต้นเด้อกล้วยป่าเด้อพี่น้องเด้ออากาศร้อนครับพี่น้องแต่เฮาอยากพามาเบิกมือนี่ฮะเอาเป็นว่าลักๆเลยก็ให้สรรพคุณเรื่องใบมันเนาะกับน้ำมันในเมล็ดมันพี่น้องแล้วกับเปลือกของมันถ้าใครเคยใส่เคย ปลูกหรือว่าเคยเห็นในป่าเด้อพี่น้องเด้อลองออกมาใส่บางเด้อบ่มีขอหามเนาะมาดามเนาะใบคล้ายๆใบอันนั้นเด้อครับพี่น้องเอาใบมันมาเบิ่งดูล่ะใบคล้ายๆใบมะเมาครับพี่น้องครับแต่มันยาวกว่าจักหน่อยเด้อพี่น้องคล้ายๆมะเมาเนาะภาษากลางคล้ายๆใบมะเมาคล้ายๆมะเมาครับพี่น้องครับคล้ายๆกันเลยเนาะลองเอาใบมันไปหุงมึงเด้อพี่น้องเด้อเอาน้ำมันไปทาโรคผิวหนังนะกาเกลือหรือว่ามะเร็งผิวหนังทาได้เบิดเลยพี่น้องครับผมกะเมื่อนี้ก็ฝากไว้เนี่ยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราเบาโบเก่งอยู่ไปเฮงกึกครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิพาไปเบิ่งหยังกะที่ได้กดติดตามท่านนะพี่น้องมันสิเด้งขึ้นปึ๊บเลยว่าเฮาพาไปเบิ่งหยังเมื่อนี้ขอลาไปก่อนเด้อจากกับต้นกล้วยปลาหรือว่าต้นคอแลนหรือว่าต้นอันพา 3เนาะพา 3ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ